เขาบอกว่ากวดน้ำให้คนเป็นกับคนตายเนี่ยต่างกันไหมการอุทิศบุญกุศลนะใช่อุทิศสะแปลว่ามุ่งหมายค่ะนะการอุทิศบุญให้กับคนเป็นและคนตายแตกต่างกันเริ่มต้นจากสมัยพระเจ้าพิมพิสารตามตำนานให้อุทิศให้กับเปรตพญาติของพระเจ้าพิมพิสารที่พุทธเจ้าได้บอกเนาะเพราะว่าการทำบุญใหญ่ทำบุญใหญ่ตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามีการมาขออยากอนุโมทนาบุญค่ะเขาตั้งรับแล้วเนี่ยเราจะไม่ให้ใช่หรอนั่นน่ะสิผีตั้งรับแล้วผีร่างตั้งรับเครื่องรับเนี่ยมารับกันเต็มแล้ว อยากจะมีส่วนร่วมในการปิติยินดีชื่นชมยินดีเขาเรียกว่าความชื่นชมยินดีความปิติยินดีความพิรมยินดีชื่นชมยินดีในการบังเกิดซึ่งอุบัติการแห่งบุญเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในโลกของวิญญาณเป็นอย่างนี้นะค่ะในทางกลับกันเคยโทรศัพท์ไปหาคนที่เรารักไหมเอาบุญมาฝากนะสาธุอนุโมทนาด้วยวันนี้ไปวัดมาฉันเอาบุญมาฝากนะสาธุอนุโมทนาด้วยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันหรือเขาไม่รับรู้แต่เราใจเราอุทิศสะไปแล้วอุทิศสะไปเรียบร้อยแล้วพอไปถึงตัวเขาเนี่ยนะเขามีเทวดารักษาตัวเขามีพลังงานที่สามารถจูนสัมผัสกับเราได้คนเราเนี่ยอยู่ห่างไกลกันนะถ้ามีความรู้สึกดีๆคิดถึงกันเนี่ยมันถึงนะกระแสจิตของคนเราถ้าเรามุ่งหมายให้เขาเนี่ยแม้แต่เขาเป็นศัตรูก็ตามตรงนี้ให้เราพยายามทำเถอะสักวันเขาจะเข้าใจจากมิตรเขาจะกลายจากศัตรูเขาจะกลายมาเป็นมิตรนะทำได้ครับแต่เขาบอกว่าต่างกันไหมอาจารย์ให้คนเป็นคนตายต่างกันไหมเมื่อกี้นี้ก็ไม่ต่างกันครับผมนะต่างกันเพียงแต่กริยาค่ะในเรื่องของคนตายเนี่ยเขามีการอนุโมทนาหรือไม่ผีบางตนไม่อนุโมทนาเขาก็ร้อนรุ่งอยู่กับความทุกข์นะทุกปีที่เราผ่านมาเนี่ยเห็นอยู่เขาไม่เอาเพราะเขามุ่งหมายอะไรอ่ะอย่าแก้แค้นจะให้มึงตายเหมือนกันใช่ใช่จะเอาชีวิตมึงใช่จะให้มึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเขามีบาปเป็นที่ตั้งแต่เรามีบุญเป็นที่ตั้งความทุกข์เป็นที่ตั้งของเขาแต่ความสุขของเราเป็นที่ตั้งของในโลกของเรานะครับค่ะ